สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์โจจินตกวีนะครับวันนี้จะมานำเสนอหลักสูตรการสร้างบล็อกด้วยบล็อกเกอร์นะครับซึ่งในการสร้างบล็อกด้วยบล็อกเกอร์นี้จะมีทั้งหมดอยู่5ขั้นด้วยกันนะครับขั้นที่1คือการออกแบบบล็อกนะครับซึ่งในการออกแบบบล็อกนี่จะประกอบไปด้วยคำถามอยู่5คำถามนะครับคำถามที่1คือเราจะสร้างบล็อกขึ้นมาทำไมครับครับนี่คือขั้นตอนที่1นะครับคือเราจะออกแบบบล็อกขึ้นมาด้วยคำถามเหล่านี้ครับคือเราจะสร้างบล็อกขึ้นมาทำไมเช่นเราอาจจะสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้เพื่อหารายได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือเราอาจจะสร้างบล็อกขึ้นมาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ต้องตอบโจทย์ข้อนี้ให้ได้นะครับประเด็นต่อมาคือเราจะสร้างบล็อกเรื่องอะไรเรื่องนี้จำเป็นมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะสร้างบล็อกเรื่องอะไรมันก็จะตันนะครับไปไหนไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะครับเราต้องรู้ว่าเราเรื่องอะไรวิธีที่ผมแนะนำก็คือใช้เรื่องที่เราถนัดที่สุดนั่นนะครับเพราะว่ายิ่งเราถนัดเราก็จะยิ่งมีความรู้ในเรื่องนั้นยิ่งเรามีความรู้เราก็จะเขียนบล็อกได้อย่างมีความสุขนะครับต่อไปครับคำถามที่สามนะครับของการสั่งบล็อกก็คือใครคือกลุ่มเป้าหมายนะครับใครคือกลุ่มเป้าหมายที่จะอ่านบล็อกของเราอ่านบทความของเรานะครับทำไมต้องถามข้อนี้นั่นจะทำให้กับจะทำให้ทุกท่านซูมเข้าไปที่การตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายต่างๆเช่นบางคนอาจจะสร้างบล็อกขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์ตัวเองหรือเพื่อขายของอะไรต่างๆถ้าเป็นการสร้างบล็อกขึ้นมาขายของขายสินค้ากลุ่มเป้าหมายก็จะต้องแยกออกไปเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรืออะไรก็ต้องชี้ชัดลงไปอีกนะครับคำถามที่4ครับในขั้นที่1นี้ก็คือโครงสร้างบล็อกเป็นอย่างไรสร้างบล็อกเป็นอย่างไรบวกกับการทำ SEO ไปด้วยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเพื่อช่วยให้การค้นหาทาง Google ได้อย่างรวดเร็วนะครับพูดง่ายๆก็คือให้บล็อกของเรานี้ขึ้นอันดับหนึ่งของ Google นั่นเองครับคำถามสุดท้ายสำหรับในขั้นตอนที่1ก็คือภาพหรือวิดีโอประกอบเป็นอย่างไรตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของความสวยงามนะครับถ้าเรามีภาพที่สวยๆมีวิดีโอประกอบจะทำให้บล็อกของเราน่าสนใจมากขึ้นนะครับนี่คือขั้นตอนที่1ก็คือตอบตัวเองให้ได้ในคำถาม5ข้อนี้นะครับทีนี้ผมจะพาไปดูตัวอย่างบล็อกของผมว่าโครงสร้างมันจะเป็นอย่างไรนะครับง่ายๆครับเราก็เข้าไปที่ blogger.com ครับก็คือเดิมผมเขียนบล็อกด้วย blogger.com อยู่แล้วนะครับผมก็จะมีบล็อกอยู่ที่นี่หลายบล็อกด้วยกันนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างบล็อกทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นแหล่งรวมสาระน่ารู้ต่างๆทั่วโลกนะครับเราก็คลิกเข้าไปดูครับ
จะเห็นว่าบล็อกนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ความรู้กับผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องวันไหว้ครูความรู้เรื่องต่างๆนะครับอยู่ในนี้นะครับซึ่งก็จะมีโฆษณาประกอบด้วยนะครับมีการสร้างรายได้จาก Google AdSense ด้วยนะครับส่วนนี้นะครับไปดูบล็อกอื่นกันนะครับวิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ตลอดกาลนานนะครับไปดูครับสังเกตเห็นว่าเมื่อสักครู่นะครับเป็นแหล่งรวมสาระน่ารู้ต่างๆทีมหรือว่าโครงสร้างบล็อกก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับแต่ถ้ามาเป็นเรื่องใหม่เราก็ใช้ทีมใหม่นะครับนี่คือโครงสร้างทั้งหมดก็จะเป็นการพูดถึงไวรัสคอมพิวเตอร์นะครับมีรูปแบบรายได้ต่างๆมากมายนะครับก็จะมีหน้าเพจทั่วไปนะครับเช่นสั่งซื้อหนังสือหรือ DVD หรือว่าลิงก์ไปที่หน้าอื่นครับลองดูครับนี่ครับก็จะไปที่หน้าอื่นไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับติวเข้มสอบข้าราชการท้องถิ่นข้าราชการครูนะครับไปดูสิครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งมีคนเข้าดู 4,561 คนนะครับไปดูสิครับเป็นบล็อกเกี่ยวกับ AEC นะครับทั้งหมดนี้คือภาพรวมทั้งหมดนะครับในขั้นตอนที่1นี้เราต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเราจะสร้างบล็อกขึ้นมาทำไมสร้างบล็อกเรื่องอะไรใครคือกลุ่มเป้าหมายแล้วก็โครงสร้างบล็อกเป็นอย่างไรคำว่าโครงสร้างบล็อกนี้ก็หมายถึงทั้งหมดนี้ครับจะมีหัวเรื่องเห็นไหมครับนี่ตอนนี้จะเป็นหัวเรื่องมีคำอธิบายมีหน้าเพจนะครับหน้าเว็บเพจมีโฆษณาติดด้วยถ้าเราสามารถมีช่องทางในการสร้างรายได้นะครับแล้วก็มีเนื้อหาดูจากตรงนี้จะเห็นว่าผมแบ่งออกเป็น2คอลัมน์นะครับก็คือฝั่งนี้จะเป็นเรื่องของเนื้อหาส่วนฝั่งขวามือนี่ก็จะเป็นเรื่องของหัวข้อต่างๆนะครับหัวข้อบทความก็จะมีโฆษณาอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับนี่ครับนี่คือโครงสร้างบล็อกกับ SEO นะครับแล้วก็ภาพวิดีโอประกอบนะครับนี่ครับทั้งหมดนี่ครับมีภาพประกอบนะครับแต่ละเรื่องครับสำหรับในขั้นตอนที่1นี้การออกแบบบล็อกก็จะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2จะเป็นเรื่องของการสมัครอีเมลครับการสมัครอีเมลนี้มีรายละเอียดปลีกย่อยที่น่าสนใจมากมายนะครับซึ่งผมก็นำไปไว้ในขั้นที่2นะครับขั้นที่3จะเป็นเรื่องการสมัคร blogger.com นั่นเองครับซึ่งเป็นบล็อกให้เราใช้ได้ฟรีๆนะครับซึ่งมาจากของ Google เองนะครับหลังจากขั้นตอนที่3แล้วก็จะเป็นขั้นตอนที่4นะครับจะเป็นเรื่องการปรับแต่งการปรับแต่งบล็อกนั่นเองนะครับและขั้นตอนที่5ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆนะครับไม่ได้นะครับขั้นตอนนี้
คือการโปรโมทนั่นเองครับซึ่งจะแยกออกเป็น2ประเด็นคือ SEO บวก SEM ทั้งหมดนี้นะครับจะอยู่ในหลักสูตรการสร้างบล็อกด้วยบล็อกเกอร์นั่นเองครับซึ่งสอนฟรีครับทั้ง5ขั้นตอนนี้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับในวิดีโอแรกนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามอย่าลืมกรอกข้อมูลเพื่อรับความรู้อัปเดตตลอด24ชั่วโมงนะครับครับผมไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรศรัทธาจะนำมาซึ่งความสำเร็จครับผมสำหรับผมอาจารย์โจจินตะกับวีก็ขอขอบคุณทุกท่านและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ